ครับพบก,กับผมสีโรดค้านไผบูนในรายการ o อ e r v i e w ทางเพจไวซี v o v e เวอร์วิวยูทเว็บไซต์ไวซ .co.th รวมทั้งโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับโดยเฉพาะช่อง51ทางจาน PSI นะครับวันนี้บรรยากาศทางการเมืองเต็มไปด้วยความเข้มข้นนะครับร้อนมากนะครับถ้าใครอยู่ที่สภาใหม่แถวเกียรก,กายเนี่ยถ้าจะไปแถวสภาแถวเกียรก,กายวันนี้ขอแนะนําว่าให้พกน้ําไปด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครเป็นตํารวจดับเพลิงนะครับพยายามขับรถด,ดับเพลิงไปด้วยเพราะว่าในสภาร้อนระอุไปหมดนะครับมี บิ๊กแมชนะครับมีการประทับแบบแมชล้ Low, ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์กับพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับเรื่องของพลเอกประวิทย์กับพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เรื่องของคุณเอ๋ปรีนากับพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เรื่องของคุณศิระเจนจาคกับพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับเรื่องของภูมิใจไทยคุณอนุทิน กับเนชั่นนะครับในสภาเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเราเริ่มพาดพิงไปถึงเรื่องมาดามเดียเราด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องใหญ่ที่เมื่อวานนี้คนสนใจกันนะครับเรื่องคุณเอปรีนาบุกลุกที่ป่าหรือไม่วันนี้มีความคืบหน้าทั้งหมดเลยนะครับเล่าเรื่องของภูมิใจไทยก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเอปรีนา ขายไก่นะครับรวมทั้งเรื่องของพลตำรวจเอกเสรีวิสู์กับคุณเอปรินาปะทะก,กันเดือนในที่ประชุมกรรมธิการนะครับเรื่องของภูมิใจไทยกับเนชั่นนะครับเป็นเรื่องซึ่งตอนนี้ต้องถือว่าเป็นประเด็นเข้าไปสู่สภาผู้แทนราษฎรอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผ่านมาผมพยายามจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงชื่อของเนชั่นนะครับแต่ว่าในเมื่อวันนี้คุณสุปชัยใจสมุท นายทะเบียนพักภูมิใจไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยได้มีการอภิปรายในสภานะครับพูดถึงเรื่องบทบาทของสื่อต่างๆแล้วก็พาดพิงถึงก o รณี i เนชั่นนะครับเป็นการเปิดประเด็นสารต่อจากการเกิดศึกเกิดสงครามที่มองไม่เห็นระหว่างพัก ภูมิใจไทยนะครับกับรายการดังของเครือดังกล่าวนะครับตอนนี้ขอไม่ใช้คําว่าในชั้นลวเดี๋ยวกลายเป็นการโฆษณาให้เขาไปนะครับรายการของเครือดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นรายการคล้ายๆกับชื่อช่องเขานะครับแล้วมีคําว่าสุดสัปดานหลังนะครับใช้คําว่ารายการนอนหนูสุดสัปดาหแล้วกันนะครับรายการนอนหนูสุดสัปดาเคยพูดถึงพักภูมิใจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทย ในทำนองว่าตั้งแต่เลขาคนนี้เข้ามาเป็นผู้บริหารกระทรวงคมนาคมนั้นกระทรวงคมนาคมมีแต่ปัญหารัฐมนตรีมีพฤติกรรมซึ่งรวบรวมอำนาจของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต่างๆในกระทรวงมาควบคุมมาเป็นผดเด็จการนะครับนอกจากนั้นในรายการดังกล่าวนะครับก็ยังมีการจัดรายการซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างต่อเนื่องว่า คุณศักสยามหรือว่าเลขาธิการพักภูมิใจไทยนั้นมีพฤติกรรมการใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบนะครับไม่ได้พูดตรงๆไม่ได้ใช้คำนี้ตรงๆแต่คนในวงการสื่อดูภาษากายดูภาษาท่าทางนะครับพูดถึงคุณศักสยามที่มีการทำท่าแบมือมีการทำท่าตบกระเป๋าตังตลอดเวลาแล้วไล่ไปทุกโครงการนะครับพยายามจะสื่อสารไปอย่างทำนองนั้นตลอดเวลานะครับฟังแล้วเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับนอกจากการพยายามจะบอกว่า เลขาภูมิใจไทยหรือว่ารัฐมนตรีคมนาคมคนนี้มีพฤติกรรมซึ่งเรียกผลประโยชน์นะครับคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยและรองนายกไม่ทนอีกต่อไปนะครับออกมาพูดแล้วว่าพอจะรู้ตัวแล้วว่าพฤติกรรมทั้งหมดนี้ของสื่อรายการดังกล่าวน่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังนะครับน่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังและคุณอนุทินบอกด้วยว่ารู้ว่าเป็นใครแต่ขอไม่พูดนะครับ แต่คีย์เวิร์ดของคําว่าขอไม่พูดคือบอกว่าไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีซะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีซะดีกว่าหมายถึงใครนะครับเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปนานแล้วนะครับว่าตําแหน่งกระทรวงคมนาคมนั้นเป็นตําแหน่งซึ่งตั้งแต่มีการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นมีรัฐมนตรีจากพักพลังประชารัฐอย่างน้อย2อถึงสคนซึ่งแสดงออกอย่างรุนแรงอย่างแรงกล้าว่าอยากจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวัฒกรรมที่มีการสร้างในเวลานั้นแล้วกลายเป็นวัฒกรรมซึ่ง มีส่วนทําให้การจัดตั้งรัฐบาลเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงเกิดการโพสต์เฟซบุ๊กวิพากันไปวิพากันมาระหว่างทีมพลังประชารัฐกับหัวหน้าพักภูมิใจไท,ไ,ทไทยก็คือ พักพลังประชารัฐเป็นพักหลักในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นพักพลังประชารัฐจะต้องได้คุมกระทรวงใหญ่อย่างคมนาคมด้วยเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีสองสามรายที่อยากคุมคมนาคมในตอนนั้นก็เป็นรัฐมนตรีใหญ่ของรัฐบาลน,นี้ในเวลานี้นอกจากนั้นนะครับสื่อค่ายดังกล่าวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักพลังประชารัฐท่านหนึ่งนะครับคือคุณเดียก็เคยเป็นประธานบริษัท นะครับแล้วก็สามีของคุณเดียตอนนี้ก็ยังเป็นซีอีของเครือดังกล่าวอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้บรรยากาศในสภาเป็นเรื่องที่เลขาพักภูมิเ,เป็นเรื่องที่นายทะเบียนพักภูมิใจไทยคือคุณสุภชัยใจสมุทรเขาลุกขึ้นถามกลางสภาว่าการที่สื่อช่องดังกล่าวนะครับตรวจสอบแค่พักภูมิใจไทยพักเดียวนะครับการที่รายการโทรทัศน์ที่มีชื่อว่าสุดสัปดาห์ในช่องดังกล่าวนั้น ตรวจสอบแต่พักภูมิใจไทยพักเดียวมีพฤติกรรมคล้ายๆกับการบินประมาทหรือผิดพรบคอมนั้นเป็นการกระทาที่ล้ําเส้นหรือไม่นะครับรวมทั้งพาดพิงไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสื่อครอบงาการเมืองหรือเป็นเรื่องการเมืองครอบงําสื่อเนื่องจากสสท่านหนึ่งเคยเป็นประธานก็เป็นสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรสังกัดพักพลังประชารัฐและสามีของสอสท่านดังกล่าวนั้นก็ยัง คุมสื่อช่องดังกล่าวอยู่รวมทั้งเป็นว่าที่วุฒิสมาชิกสำรองด้วยลองฟังคำอภิปรายคุณสุปชัยใจสมุทรครับเรื่องที่าหารือกับท่านประธานในเรื่องว่าการเมืองแทรกแสงสื่อหรือสื่อแทรกแสงการเมืองนับตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งเที่ยงวันนี้นะครับมีข่าวที่บอกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ national ออ nation multimedia หรือ สื่อเนชั่นนะครับได้มีการถแถลงข่าวว่ากลุ่มการเมืองแทรกแซงการประชุมข่คมขู่ผู้ถือหุ้นบางกลุ่มเพื่อให้คัดค้านการเพิ่มทุนจนกระทั่งไม่สามารถที่จะประชุมได้ภาพออกมาเหมือนว่าการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ในขณะเดียวกันหนังสือที่บริษัทนั้นได้ทําหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะครับไม่ได้ระบุเรื่องการเมืองแทรกแซงเลยมีแต่เรื่องเทคโนโลยีคุกคามธุรกิจจนไม่สามารถทําธุรกิจได้ ซึ่งพฤติการของซีอหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารผมว่าทําให้การเมืองเสื่อมเสียจริงๆตัวท่านเองก็มีรายชื่อเป็นสอวอสำรองอยู่ด้วยซึ่งตรงนี้ก็เลยเกิดตั้งคําถามว่าสื่อแทรกแซงการเมืองหรือการเมืองแทรกแซงสื่อความจริงแล้วผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนั้นเขาไม่มีความประสงค์ที่จะให้เพิ่มทุนวันนี้นักการเมืองท่านหนึ่งในสภานี้ก็เป็นอดีตประธานของเนชั่นขณะนี้สามีท่านก็ไปเป็นประธานแทนท่าน จึงไม่รู้ว่าใครครอบงำใครใครแทรกแซงใครท่านจะเกี่ยวข้องกันในชาติเนชั่นหรือไม่ทราบเรื่องการแทรกแซงเรื่องนี้หรือไม่เรื่องสอสอถือหุ้นสื่อกําลังจะมีมาตรฐานศาลจะเพิ่งกําลังจะตัดสินไปในไม่กี่วันข้างหน้าแหละแต่ถ้าคู่สมรสสสเป็นผู้บริหารสื่อเป็นผู้มีอำนาจมีอิทธิพลในสื่อแล้วครับเราจะสร้างมาตรฐานกันอย่างไร ถามคุณสุภชัยหน้าตอบนะครับเพราะว่าเรื่องบทบาทสื่อบทบาทสสพักพลังประชารัฐเป็นเรื่องซึ่งถามกันมานานอนาคตใหม่เองก็เคยถามแบบนี้ว่าธนาธรกําลังจะโดนเล่นคดีที่อ้างว่าถือหุ้นสือ่อทั้งที่จริงๆธนาธรทํานิตยาสารซึ่งหยุดกิจการไปแล้วขณะที่สื่ออีกช่องหนึ่ง อดีตเจ้าของอดีตประธานเป็นสอส,อสอพักพลังประชารัฐและสา,สามีของสอชดังกล่าวก็ยังเป็นผู้บริหารอยู่ไม่น่าเชื่อว่าเรามาถึงจุดที่ภูมิใจไทยกับอนาคตใหม่ถามเรื่องบทบาทสื่อและพักการเมืองดังกล่าวในลักษณะเดียวกันนะครับคุณสมชายมีเสนผู้บริหารเครือเนชั่นออกมาบอกแล้วนะครับว่าสิ่งที่คุณสุภชัยพูดเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับเนชั่นเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการดีนะครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มทุนนั้นจะเร็วหรือช้าก็เป็นไปตามการดําเนินการทางธุรกิจ เพราะนเนชชั่นอธิบายว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องผลประกอบการหรือผู้ถือหุ้นไม่อยากซื้อหุ้นเพิ่มทุนแต่อย่างใดนะครับ